วันพัซซิเบตจอเปิดตัวช่วงเดือนมกราคมปี2023มาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 2พลังการชาร์จที่เร็วถึง100วัตต์และหน้าจอ Refresh Rate 120 Hz เป็นแบบ QHD+ Infinix Zero 5G 2023เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วมาพร้อมกับชิปเซ็ต Double City 1080 5G หน้าจอ 6.7 นิ้ว Refresh Rate 120 Hz ในราคาเริ่มต้นเพียง 8,000 บาทเท่านั้นสวัสดีครับกับมาร์คเดย์ข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้อราแปดนาฬิกา30นาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อให้ได้ข่าวสารที่มาเด็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่มีความน่าสนใจสำหรับโทรศัพท์มือถือ OnePlus ในเวอร์ชั่น11เป็นรุ่นล่าสุดนะครับที่ได้ผ่านการรับรองไปและเตรียมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้แหล่งข่าวในต่างประเทศระบุว่าข้อมูลรายชื่อของโทรศัพท์มือถือรุ่นปริศนาจากค่าย OnePlusในรหัส CPS 2451คาดการว่ามือถือรุ่นนี้แหละก็คือ OnePlus 11ที่มาพร้อมกับระบบ Android 13รองรับ 5G Bluetooth 5.3 แต่ในบางนักข่าวนะครับก็ได้พูดถึงว่า OnePlus Nord ตัวนี้อาจจะเป็น OnePlus Nord รุ่นใหม่ก็ได้ OnePlus 11คาดการว่าจะมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 8 Gen 2จะคู่กับ RAM 16GB ROM มาตรฐาน UFS 4.0 และมีหน้าจอ OLED 6.7 นิ้ว QHD+ที่รองรับเทคโนโลยีการชาร์จที่เร็วในรุ่นนี้ด้วยถึง100วัตต์นะครับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์หน้าจอ Refresh Rate 120 Hz ตัวนี้มีการชาร์จแบบไร้สายอยู่ที่50วัตต์ครับและกล้องหลักเลนส์หลักอยู่ความละเอียด50ล้านพิกเซลหากยืดจากกำหนดการการเปิดตัวนะครับของโทรศัพท์มือถือ OnePlus 10 Series ในครั้งก่อนก็จะเป็นในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็เป็นไปได้สูงนะครับว่า OnePlus 11นั้นจะเปิดตัวในช่วงเดือนมกราคมปี2023ที่จะถึงนี้ก็เป็นไปได้และถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้เราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับ Pure หลังจากที่มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือแบบไม่เป็นทางการนะครับล่าสุด Infinix Zero 5G 2023ก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้แล้วเพราะการยืนยันรายละเอียดของสเปคนะครับแบบละเอียดและราคาด้วยInfinix Zero 5G 2023นั้นเป็นโทรศัพท์มือถือแฟลชชิปประจำค่ายที่มาในดีไซน์พรีเมียมหน้าสัมผัสโดยรวดลายเป็นเอกลักษณ์นะครับและจะมีเป็นแบบดีไซน์ยูนิครบนะครับที่มีความโค้งมนรอยต่อต่างๆที่ดูสมูทไปกันเป็นชิ้นเดียวฝาหลังมีผิวสัมผัสแบบด้านดูเรียบง่ายแล้วก็ดูสวยงามพร้อมกับระบบป้องกันนะครับที่ช่วยในเรื่องการป้องกันรอยนิ้วมือเวลาเราสัมผัสตัวเครื่องInfinix Zero 5G 2023รุ่นนี้จะมีหน้าจอเป็น IPS LCD ขนาด 6.78 นิ้วความละเอียด Full HD Plus ทั้งมีค่า Refresh Rate สูงถึง 120 Hz และในเรื่องของหน่วยประมวลผลจะเป็น MediaTek Dimensity 1080 5G พร้อมด้วย RAM 8GB RAM Expansion RAM เสมือนนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาได้สูงสุดทั้งหมดโดยรวมของ RAM คือ 13GBความจุในตัวเครื่องอยู่ที่256กิกทำงานอยู่บนแบตเตอรี่นะครับ 5,000 มิลลิแอมป์กับการชาร์จที่เร็ว 3 วัตต์นอกจากนี้มีลำโพงที่รับระบบเสียงแบบไฮเลสด้วยสำหรับกล้องถ่ายภาพครับ Infinix Zero 5G 2023มีกล้องหลัง3ตัวในเลนส์หลักคือ50ล้านพิกเซลเดปธ์เซนเซอร์2ล้านและมาโคร2ล้านพิกเซลพร้อมกับฟีเจอร์ Sky Lip Map นะครับที่เปลี่ยนท้องฟ้าในภาพถ่ายได้ดั่งตั้งใจเลยInfinix Zero 2023เปิดตัว3สีนะครับได้แก่สีขาวสีส้มแล้วก็สีดำโดยจะมีราคาอยู่ที่239เหรียญนะหรือประมาณ 8,300 บาทนะครับแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยราคาก็แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศด้วยนะครับส่วนรุ่นนี้เข้ามาขายในไทยเมื่อไหร่ราคายังไงเดี๋ยวไว้มาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
ไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย